3รัฐมนตรีเพื่อไทยจ่อไขก๊อกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่เข้าสภาสัปดาห์หน้า3รัฐมนตรีเพื่อไทยสมศักดิ์สุริยะประเสริฐจ่อไขก๊อกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่ในสภาแทนเมื่อวันที่7มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้จะมีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.จำนวน3คนประกอบด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะทั้ง3คนนี้แน่ชัดแล้วว่าจะอยู่เป็นรัฐมนตรีจนจบสมัยจึงเปิดทางให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.3คนในลำดับที่32ถึง34ประกอบด้วยนางสาวละอองติยภัยรัตน์น้องสาวนายยงยุทธติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภานายณนัทหงชูเวศที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเปิดผลสำรวจนิด้าโพชี้ประชาชนเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวมั่นใจเศรษฐกิจปี67ดีขึ้นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจชี้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวตลอดทั้งปีเชื่อเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตทั่วไปปี2567ดีขึ้นเมื่อวันที่7มกราคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567ทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง20ธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 45.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิมร้อยละ28.40 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นร้อยละ 14.34 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลงร้อยละ 6.95 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลยและร้อยละ 4.66 ระบุว่าเฉยไม้ยมกไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในปี2567พบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.16 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะอยู่ยาวตลอดทั้งปีร้อยละ 20.46 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.61 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 8.40 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะลาออกร้อยละ 7.86 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเปิดทางให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแทนร้อยละ 6.79 ระบุว่าจะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลและทำให้รัฐบาลล่มร้อยละ 4.20 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนชุมนุมขับไล่ท
ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 2.14 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 1.83 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนรัฐประหารและร้อยละ 16.11 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นร้อยละ 31.22 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่เหมือนเดิมร้อยละ 17.33 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลงร้อยละ 13.66 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 2.14 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 31.98 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีขึ้นร้อยละ 31.76 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่เหมือนเดิมร้อยละ 18.17 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่ลงร้อยละ 16.18 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 1.91 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีชี้ไม่ต้องรีบรัฐบาลอยู่อีกยาวภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีแจ้งหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพร้อมย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีแนะไม่ต้องรีบคิดเพราะรัฐบาลยังอยู่อีกยาวเมื่อวันที่7 มกราคม 2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับอย่างไรและจะปรับทำไมตนได้ยินมาหลายเรื่องทั้งจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและจะปรับให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวที่พูดมาอย่างต่อเนื่องและในพรรคไม่เคยมีการพูดแบบนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่ายอมรับว่านสแพทองธารมีความเหมาะสมไม่มีปัญหาเพียงแต่เวลานี้จุดมุ่งหมายคืออยากให้รัฐบาลทำงานให้เข้มแข็งทำพรรคให้แข็งแรงเวลานี้เราใช้ยุทธศาสตร์3ขาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็งคือสภาทำหน้าที่อย่างแข็งแรงพิจารณาดูว่ามีกฎหมายอะไรที่จะทำให้ประชาชนและลงพื้นที่ฟังเสียงของประชาชนขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำการบริหารประเทศจะเห็นได้ว่าใน100วันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่งานพักเป็นภารกิจของนางสาวแพทองธารที่พยายามจะปรับองค์กรดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามากเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนและทำงานให้ตอบสนองคนรุ่นใหม่ๆหรือเยาวชนซึ่งจะเป็นอีกวัยหนึ่งส่วนคนที่มีประสบการณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงนายภูมิธรรมกล่าวว่านอกจากนี้พยายามดึงส่วนที่เป็นผู้บริหารจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายและตนอยู่ในคณะนี้ด้วยโดยนางสาวแพทองธารต้องการทำให้พรรคแข็งแรงและการเป็นหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่ามีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คงต้องรอให้วาระถึงและตัดสินใจยังเหลือเวลาอีกยาว
ไม่ต้องรีบคิดตอนนี้เพราะรัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มต้นทำงานและคิดว่าจะอยู่ยาวให้ครบวาระThank you.